ดีค่ะคุณแม่คะคุณแม่คะชาแนลอยู่กับแม่นุ่นอีกแล้วนี่มาเก็บสาหร่ายอีกแล้วที่เก็บไปมื้อนั้นตากแล้วอบใส่เกลือโพดเกลือเลยมาเก็บใหม่จ้ะแต่ว่ามื้อนี้น้ําลงหลายคักยามื้อนี้น้ําลงหลายคักแม่นุ่นสิเก็บทั้ง2อย่างทั้งว่ากะเมะกับสาหร่ายสีน้ําตาลจ้ะมึงแม่นุ่นสิให้เบิ่งน้ําลงคักพุ่นน่ะพ่อลูกลงไปลุยก่อนแล้วตามแม่นุ่นมาจ้ะอากาศดีขนาดยาอันนั้นก็กินได้เหมือนกันลูกมีเรือพานน้ำจ้ะนี่นี่ไม่รู้ใช่ไหมเบิ้งเวลาน้ำลงคักๆเก็บได้หอดพุ่นเลยสาลายไม่รู้ใช่พาไปเก็บไปกันจ้ะน้ำลงหลายจ้ะนี่นี่ไม่รู้ใช่ไหมเบิ้งเลยนี่จ้ะนี่ก็จะสามารถเก็บได้สาลายทะเลสีน้ำตาลอยู่ในน้ำเลิกกลัวจ้ะนี่มือนั้นที่แม่นุชเก็บว่ากะเมะว่ากะเมะสีอยู่ทางพุ่นว่ากะเมะใบจะบางกว่าอันนี้จะเป็นสาลายนิ้วมือจ้ะสาลายนิ้วมือหรือว่า finger ทาร่านะคะหรือว่าอัน brown algae คือบอกที่เก็บสาลายผักกาดไปมือนั้นเอาเลือมาเลือมาคืนมานี่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 จ้ะมองที่แม่นุชจะเก็บอันยางมาเก็บสาลายพุ่นบางหลายเลยอันนี้แสบกลัวไม่รู้ว่าอันนี้เอาไปเฮ็ดย่ำมันจะแสบกลัวเพราะว่าใบเขาหนากลัวจ้ะสิใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจ้ะวู้อันนี้สาลายนิ้วมือจ้ะนี่ไม่รู้สิให้เบิ่งนี่ใบเขาจะขึ้นนิ้วมือเลยใบบางใหญ่บางใหญ่อ่อนๆ อันนี้อร่อยเอาไปย่ำอร่อยอันนี้เอาอีกใบนึงนี่อุ้ยงามขนาดจ้ะงามขนาดได้สองใบละสาลายนิ้วมือหาเอาใบอ่อนๆเดี๋ยวอันนี้แก่แล้วเดี๋ยวโอนโอ้ยะสิลุยลงมาเก็บตรงนี้จ้ะนั่นจะไปแก่โอ้ยหาใบอ่อนๆอันนี้อ่อนป่ะนี่อันนี้แกจะย่างไปทั้งแดดล่ะก็กินได้คือกันจ้ะนี่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 มาเก็บสาหร่ายไม่ต้องมาล่อมาม้าตรงนั้นแหละล่อมาม้าตรงนั้นเนี่ยมาม้าเปียกรองเท้าเปียกแล้วเนี่ยมันจะมาเลือกเอาสาหร่ายใบอ่อนๆมันเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบอ่อนล้างน้ำด้วยสอนจะเอาไปทำไมหรอมาจะเก็บสาหร่ายเขียวๆย่าหนี่สาหร่ายมีอันสาหร่ายเขียวๆนี่ก็กินได้จ้ะหลายอย่างเต็มถังละมาเอาอีลีก็เลือกบ่ถืออันไหนอ่อนอันไหนแก
นี่ได้ใบอ่อนอีกใบหนึ่งยะนี่จ้าเมนูสีไทยให้เบิ่งว่าน้ำลงแท้ใดคุณสาลายสีน้ำตาลจะอยู่ในน้ำเลิกนิดนึงจ้ะอันนี้แซ่บกว่าอันนี้เหมาะกับการเอาไปเฮ็ดยำส่วนว่ากาเมะน่ะเมนูว่ามันเหมาะกับการที่สิเอาไปเฮ็ดแบบอันอีหยังล่ะเอาไปเฮ็ดแกงจืดอีหยังแบบนี้นี่สีเขียวนี่ก็กินได้จ้ะเป็นสาลายอีกอย่างนึงที่กินได้คือกันแต่ว่าเมนูบ่ฮู้ว่าซื้ออีหยังเด้ออันนี้นี่เมนูจะเก็บไปคือกันเดี๋ยวเมนูหาข้อมูลให้อันนี้ก็กินได้เมนูเห็นในอันเว็บไซต์ของคนนอร์เวย์เพิ่นเก็บอยู่จ้ะสาลายอันสาลายเขียวๆนี่แบบนี้กินได้คือกันจ้ะบ่หลายปานใดสาลายเขียวๆนะอยู่ตรงนู้นเมนูสิบอกว่าใส่เกือบบูดกันเท่านั้นล่ะเปียกล่ะนี่เมนูสิพามันเก็บสาลายเขียวๆนี่นี่จ้ะนี่เกิดน้ำก่อนหินแบบนี้ค่ะอันคล้ายๆเท่าบานเท่าเลยเนาะแต่ว่าเป็นสาลายนอร์เวย์จ้ะนี่อันนี้ใบอ่อนๆเลยจ้ะแบบนี้นี่ใบอ่อนๆสาลายนิ้วมือสาลายสีน้ำตาลนี่ใบอ่อนก็จะเป็นประมาณจังสีจ้ะนี่ผุนอยู่ในน้ำเลิกเติบนี่พอละอันนี้มนุษย์เดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่เก็บมาได้ละจ้านี่ทั้งหนึ่งสำหรับอันบราวน์อัลจีนะคะหรือว่าสาลายทะเลสีน้ำตาลนี่แล้วก็สาลายยังมะฮู้ต้นเขียวๆนิดหน่อยอันนั้นว่าท่านชิมว่าท่านเคยชิมแต่ว่าไม่รู้ไปเก็บมาน้ำจ้าเดี๋ยวมันสิพาไปเก็บอันว่ากาเมะสิอยู่ในน้ำตื่นกลัวอันนี้สิเป็นสาลายสีน้ำตาลจ้าไม่รู้สิบอกว่าย่างนิดนึงนี่ได้มาแล้วหนึ่งถังอันนี้ย่ำแซ่บอยู่มือนะไม่รู้ย่ำเราบ่ได้ถ่ายรูปให้เบิ่งนอกจากคุณน่ะมีแต่สาลายแต่ว่าสาลายว่ากะเมะมนุษย์อบใส่เกลือหลายเกินไปเนาะใส่เกลือหลายเกินไปแล้วก็เลยมาเก็บใหม่จ้ะนี่จ้ะตรงนี้จะเป็นว่ากะเมะหรือว่าซุกอาชาแหละนี่ใบบ่ค่อยงามปานใดจ้ะสาลายใบผักกาดจ้ะเบิ่งหาใบงามๆมีบ่ล่ะใบงามๆนี่ขึ้นมาแก่ล่ะอันนี้บ่แก่ปานใดเด้เลือกเอาจ้ะมันมาเลือกเอาใบงามๆคือมีแต่ใบแก่ๆน้ำตรงนี้มันไหลน้ำจ้ะนี่สิพอใบงามๆขึ้นมือนั่นจักใบนึงบ่สิเอาไปอบไม่อบแก่โตนี่อันนี้นี่ใบนี่จะเอาใบนี้ไม่รู้จะเอาใบนี้นี่มันขาดอยู่อาจจะสั้นนิดนึงเด้อใบหนึ่งก็ใหญ่เรียบร้อยแล้วจ้านี่ได้สาลายว่ากาเมะกับสาลายนิ้วมือมาสองอย่างสาลายนิ้วมือกับสาลายสีน้ำตาลนอกจากบราวน์อัลจีหรือว่าฟิงเกอร์ทาแล้วก็ว่ากาเมะหรือว่าซุกะทาแล้วหรือว่าซีวีดจ้าได้มาแล้วคุณน้ำลงจ้าวันนี้มนุษย์กะสิเมื่อแล้วจังไหนมนุษย์กะฝากไว้สำหรับเพจคุณแม่ค่ะนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจเมนูทั้งเพจแล้วก็ทั้ง Facebook คุณแม่ค่ะ Channel เด้อจ้ะเมนูเซมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้ะบางเทื่อก็มีแอบถอดคือกันเนาะเพราะว่าวิวกันน้อยๆจ้ะปล่อยยังไปก็ได้เนาะเมนูฝากไว้ในเด้อกด follow กด subscribe กดไลค์กดแชร์จ้าไปแล้วค่ะบ๊าย